ใกล้ถึงวันจัดการรณรงค์วันออกเสียงประชามติในวันที่7สิงหาคมแล้วนะครับหลายจังหวัดนะครับก็ได้มีการเร่งจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้ประชาชนนะครับออกไปใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดนะครับซึ่งจังหวัดหนองคายเองก็เป็นจังหวัดที่ใช้สื่อต่างๆนะครับในการประชาสัมพันธ์นะครับในการออกเสียงประชามติโดยตั้งเป้าแล้วก็มีประชาชนออกมาออกเสียงประชามติครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า180นะครับไปติดตามข่าวรายงานพิเศษนี้ครับในการประชุมประจำเดือนของจังหวัดหนองคายวาระที่สำคัญคือการขอความร่วมมือให้ข้าราชการทุกกรมกระทรวงในจังหวัดหนองคายร่วมรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ลงประชามติมากที่สุดโดยสร้างความเข้าใจในขั้นตอนกฎระเบียบของการออกเสียงประชามติซึ่งที่ผ่านมากกต.หนองคายได้จัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติโดยบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆให้เข้ามามีส่วนร่วมขณะนี้มีความพร้อมในการจัดการออกเสียงประชามติแล้วเกือบ 100% มั่นใจว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เกินกว่า80%ทุกอำเภอจะประชุมต้นเดือนและเมื่อก่อนที่7อยู่แล้วเราก็คงต้องตั้งเป้าไว้ไม่น้อยกว่าที่สำนักงานคณะกรรมการตั้งเป้าไว้คือ 80% ไม่น้อยกว่า180แล้วบัตรเสียก็ให้มีน้อยที่สุดไม่เกิน 3% ครับผมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเมืองหนองคายเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการออกเสียงประชามติด้วยการลงพื้นที่จัดกิจกรรมร่วมกับอสม.และผู้นำชุมชนให้ความรู้แก่ชาวบ้านโดยได้ระดมครูกศน.ทั้งหมดช่วยประชาสัมพันธ์ในส่วนของกศน.เรามีบุคลากรมีครูอยู่ทั้งหมด53คนแล้วก็สั่งการมอบหมายภารกิจให้ครูไปมอบหมายภารกิจให้นักศึกษาเป็นกิจกรรมก็คือไปเคาะประตูบ้านบอกญาติพี่น้องบอกพ่อแม่ทุกคนวันที่7สิงหาเป็นอีกวาระหนึ่งที่จะต้องลงไปใช้สิทธิ์นะฮะแล้วก็การรับหรือไม่รับของรัฐธรรมนูญส่วนรายละเอียดต่างๆเราก็ให้ความรู้เป็นครูคอที่จะให้ความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญทั้ง279มาตราสำหรับจังหวัดหนองคายมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติจำนวน 395,387 รายมีหน่วยเลือกตั้ง802หน่วยใน9อำเภอ62ตำบลมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดจำนวนทั้งสิ้น892รายที่ผ่านมาไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายชูชัยวงพุทธถ่ายภาพเนชนกชัยคำทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงานเป็นตัวอย่างก็เห็นชอบก็การก็ใกล้วันเวลาที่จะลงประชามติกันแล้วครับหลายจังหวัดนะครับก็พยายามที่จะรณรงค์กันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับ